สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สุขิตทอล์ i ว h m ม EP ที่4นะครับก็ถ้าใครตามการเดินทางของผมอยู่เนาะในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับใน2คลิปล่าสุดเนะเาะผมเพิ่งเดินทางลงไปภาคใต้มานะาไปจังหวัดสงขลาแล้วก็ไปสตูลไปเยี่ยมเยียนชนเผ่ามานี้อะไรเงี้ย การเดินทางครั้งนี้มันทำให้ผมได้ตระหนักธรรมชาติในความเป็นตัวเองบางอย่างขึ้นขึ้นมาขึ้นมาอยู่เหมือนกันแล้วก็ความจริงผมรู้ข้อเท็จจริงนี้มานานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยพิสูจน์มันจริงๆจังๆมันคือเรื่องของการเดินทางตัวคนเดียว ผมก่อนนั้นนี้ยผมได้ไปคุยกับเพื่อนนักเดินทางนะครับที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานเนี่ยแล้วเขาก็สนับสนุนให้เราได้ลองเดินทางคนเดียวดูนะว่าเออมันจะดีมากเลยมันทําให้เราแบบว่าได้อยู่กับตัวเองหรือว่าได้ค้นพบความบางสิ่งบางอย่างในตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งความจริงการเดินทางครั้งเนี้ยมันก็ไม่เชิงเป็นการเดินทางคนเดียวสักเท่าไหร่อ่ะ จากจุดหมายปลายทางไปจนถึงจังหวัดสงขลาเนี่ยผมเดินทางคนเดียวก็จริงแต่ว่าผมมีเพื่อนแล้วก็มีแลนกับคนรู้จักอะไรที่อยู่ในพื้นที่นั้นอยู่แล้วนะครับอืมมันเลยไม่ใช่การเดินทางคนเดียวสักทีเดียวแต่มันมีสิ่งที่ผมได้ตระหนักแล้วก็คิดได้ขึ้นมาอ่าผมรู้สึกว่าการเดินทางของผมอะ่ะ คือผมไม่ติดอะไรเลยที่จะแบบว่าจะต้องเดินทางด้วยตัวคนเดียวเนาะแต่ธรรมชาติของผมอ่ะผมจะรู้สึกสนุกกับการเดินทางมากกว่าเมื่อมีเพื่อนร่วมทางแค่ไม่ต้องเยอะอ่ะอาจจะหนึ่งคนขึ้นไปอะไรเงี้ยเออผมเป็นคนที่ชอบบทสนทนาดีกว่าอาจจะไม่ได้ติดกับออว่าจะต้องเป็นใครอะไรขนาดนั้นนะแต่ชอบการได้พูดคุย อยู่ตลอดเวลาเอออะไรทํานองนั้นน่ะแล้วในช่วงที่เดินทางครับผมเดินทางวันคืนวันพฤหัสเนาะแล้วก็อยู่ภาคใต้เนี่ยประมาณสี่วันนะครับต้งคือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันท์เลยนะทีเนี้ยอ่ะวันศุกร์วันศุกร์ะน,นะครับก็มีน้องที่รู้จักก็พามารับภาพากินข้าวอะไรเงี้ยได้เจอพี่ที่รู้จักวันเสราร์ผมก็ไป เยี่ยมเยียนชนเผ่ามานิที่จังหวัดกระตูนแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีแผนอย่างหนึ่งคือ,อเราจะไปตั้งแคมป์กันที่จังหวัดพังงาน,นี่ไปตั้งแคมป์บนภูเขากันทีนี้มันจะมีผู้ผิดทีเนี้ยวันจันทร์เนี่ยเราจะไปตั้งแคมป์กันที่จังหวัดสงขานี่แหละที่อำเภอนาทวีแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยไม่มีแผนอะไรเลยนะครับ เพราะว่าที่มันไม่มีแพนอะไรเลยอ่ะแล้วแบบเพื่อนร่วมทางของผมอ่ะคือเพื่อนเพื่อน,น้องๆพี่ๆที่อยู่ในพื้นที่นั้นอ่ะก็ต้องการเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเซฟพลังงานพักพักพลังงานตัวเองเอาไว้อะไรเงี้ยก็คือต้องการพักอะครับยกเว้นผมยกเว้นผมคนเดียวคือทุกคนเป็นอินโทเวนหมดเลยแล้วแบบว่าผมเป็นเอ็กโทเวนอยู่คนเดียวคือผมอ่ะ ไม่ติดอะไรเลยกับการการอยู่คนเดียวนะการใช้เวลาอยู่คนเดียวนะแต่การแบบว่าเรารู้สึกว่าพอเราเดินทางมาต่างจังหวัดใช่ไหมมาไกลเงี้ยแล้วแบบจะมานั่งอ่านหนังสือหรือว่าดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเสียเวลาเสียเที่ยวอะไรเงี้ยยิ่งผมไม่ได้พกโน้ตบุ๊กมาด้วยอะ่ะเออมันก็ไม่สามารถทํางานได้อะไรเงี้ยอืมมันก็เลยแบบว่าเคว้งมาวันอาทิตย์ในจังหวัดสงขาเป็นอะไรที่ เขว้งขวางมากๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจังหวัดสงขลาผมเพิ่งรู้ว่าเป็นจังหวัดที่แทบไม่มีอะไรให้เที่ยวเลยเว้ยน้อยมากนะทั้งในตัวเมืองสงขลาหรือว่าตรงหาดใหญ่หาดใหญ่นี่เลิกพูดถึงเลยนะไม่มีอะไรให้เที่ยวจริงๆนะเป็นเมืองที่เอาไว้กินเอาไว้อยู่ทํางานจริงๆอะ่ะผมไปอยู่ในตัวเมืองสงขลามาวันหนึ่ง ยดินตัวเมืงองสงขามาวันหนึ่งในช่วงวันอาทิตย์อ,ะอ่ะมันก็จะมีแบบพื้นที่ที่ให้แบบไปถ่ายรูปรสวยๆนะเป็นพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขาแต่ผมก็ใช้เวลาแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงอะในการอยู่แถวนั้นอ,ะอ่ะในการถ่ายรูปครบทุกพื้นที่อะ่ะออที่แลนด์มาร์กที่เขาที่เขาแนะนำเอาไว้อะเนาะแล้วมันจะมีพื้นที่ไหนอีกอะหาดสมิลาเกาะยออ่า ทะเลสาบสงขาซึ่งมันก็ผมก็ได้ถ่ายรูปตอนขับรถผ่านอะไรมาหมดแล้วอะ่ะเออคือบรรยากาศมันก็ดีแต่คือมันไม่ได้มีแพนอะไรที่แบบชัดเจนมากยิ่งยิ่งไม่ได้มีรถด้วยอะ่ะเลยเลยไม่รู้ว่าจะเดินทางไปไปที่ไหนอเนาะมันก็เลยแบบเกิดภาวะเคว้งเว้เคว้งแบบว่า แบบผมนั่งเหมอเลยอะ่ะผมพยายามหาตอนนั้นน่ะวันนั้นอะ่ะผมพยายามหาสถานที่เที่ยวอ่ะมันก็จะมีแบบนอกอำเภอเนาะจะมีแบบเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะภูผาสวรรค์อะไรสักอย่างอะเป็นเนินเขาที่แบบอบล้อมในรูปแบบสวยมากสวยอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีรถไงพอผมไม่มีรถก็ไม่รู้ว่าจะเดินทางไปที่นั่นยังไงเออจะเรียกแกล็บมันก็แพงมากไปกลับอะไรเงี้ยอ่ แล้วก็มันเป็นเส้นแบบทางหลวงอะไรเงี้ยรถบรรทุกตรงนั้นก็จะเยอะอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้ไปแล้วมันทําให้ผมแบบคิดว่าเ,เการเดินทางแบบนี้มันไม่ใช่เลยว่ะมันรู้สึกแบบแค้งคขงมากเลยอ่ะเออแต่ผมก็อยากจะลองเดินทางคนเดียวต่อต่อในอีกทิปหน้านะคือมันสิ่งที่มันทําให้ผมแบบรู้สึกสัมผัสตรงนั้นได้มากๆเลยก็คือว่า ไอตอนเช้าวันที่ที่ผมจะต้องเช็คเอาท์เช็คเอาท์ออกจากโฮ t เทลอะครับวันตอนนั้นผมอยู่คนเดียวแล้วนะต้องบอกว่าคืนก่อนหน้านั้นอีกคืนก่อนหน้านั้นะผมก็เคงวงอะอ่ะแล้วผมก็แบบไม่รู้จะทําอะไรก็เลยไปเดินไปดูคอนเสิร์ตที่คอนเสิร์ตที่ว่าริมเลที่หาดสมิหลาแล้วแบบเดินเท้าก็แบบประมาณห้าโลมั้งเอ้ยผมจําระยะทางไม่ไม,มั่นไม่มั่นใจนะแต่ประมาณแบบ จากโฮเทลไปไปหันนสามสี่โลประมาณนั้นแหละเออก็เดินเท้าไปในเมืองสงขาตอนกลางคืนสองสามทุ่มอะมืดๆเลยเดินมาแบบเงาเงาเลยแบบนั่งยืนอ่าเดินฟังเพลงอะไรเงี้ยแล้วแบบไปคอนเสิร์ตรู้ว่าเอ้ยการการเข้าร่วมการเข้าคอนเสิร์ตคนเดียวแม่งแบบไม่สนุกเอาเลยอะคือคือเราฟังเพลงที่เรารู้จักเราร้องเพลงมันก็เอ j นจอยแหละถ้าเราแบบ อนจอยกับศิลปินกับเพลงใช่ไหมแต่ว่าความสนุกของคอนเสิร์ตคือการที่เราได้มากับเพื่อนเราได้สนุกกับเพื่อนที่มีวฟ์ในการฟังดนตรีแบบประเภทเดียวกันได้ร้องเพลงด้วยกันได้เต้นด้วยกันได้กอดคอกันอันนั้นคือความสนุกของคอนเสิร์ตเว้แล้วคือแบบผมตัวคนเดียวมานันซื้อเบียร์ซื้ออะไรกินกูฟ้องคนเดียวอะไรเงี้ยก็เฉาเหมือนกันแล้วก็เดินนั่งรถกลับมาที่โฮสเทล พอถึงตอนเช้าแล้ววันนั้นแพลนร่มแบบว่าไม่มีแพลนอะไรเลยทั้งสิ้นอะตอนเช้าอะผมได้พูดคุยผมผมไปเดินถ่ายรูปในย่านเมืองเก่าใช่ไหมผมไปเดินถ่ายรูปในย่านเมืองเก่าแล้วก็ได้พูดคุยกับแขกในโฮสเทลคนหนึ่งเขาเป็นชาวมาเลเซียเขาเห็นผมแบบตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วเขามาดูว่าเอ้ยผมใช้กล้องรุ่นอะไรเลนอะไรประมาณเนี้ย คือแม้ว่าสกิลภาษาอังกฤษ,กษผมจะไม่ค่อยไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะแต่ผมก็คุยงูปป,ปากับเขาไปอะนะว่าผมใช้เลนอะไรกล้องอะไรเดินทางจะไปไหนมีแพลนอะไรบ้างแล้วเขามาจากไหนสอบถามแลกเปลี่ยนคอนแทคกกันเออผมลืมเซฟไว้นะคอนแทคนั้นนะแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันเอ j นจอยอะมันมันตรงกับสิ่งที่ผมคิดไว้อยู่แล้วอะเกี่ยวกับตัวเองอะว่าเออมันแค่ได้คุยกับคนแปลกหน้ามันก็ มันก็สนุกมันก็สนุกแล้วอะ่ะคือแบบแค่ได้พูดคุยอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของผมที่แบบที่แบบบอกไม่ถูกเหมือนกันอยากอยากจะอยู่กับตัวคนเดียวให้ได้เหมือนกันนะแบบโดยสิ้นเชิงอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเออแต่วันนั้น่ะก็ไม่ถือว่าแย่สัทีเดียวแต่วันนั้นฝนตกด้วยนะ ราะนั้นผมก็พยายามเดินหาแล้วเออผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยที่สงขามันมีร้านหนังสืออิสระร้านหนึ่งนี่หว่าเราก็ทําร้านหนังสือโดยผมก็เฮ้ยหรือว่าเราจะไปอัดสูขิตทอลกดีวะไปอัดสุขิตทอล k กไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านหนังสือชื่อว่าร้านหนังสือดอทบีอะครับในย่านเมืองเก่าสงขาหรือว่าเราไปอัดพอดแคสต์ดีไหมไปอัดสุขิตทอล์กด,ดีไหมก็เลยเดินไป แต่ว่าเจ้าของร้านดันไม่อยู่แต่จะมีแค่น้องพนักงานของของร้านเราก็แลกเปลี่ยนทัศนคติกันคุยเรื่องหนังสืออะคือน้องที่อยู่ตรงนั้นก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากที่แบบว่าเจอผมผมมารู้สึกว่าเหมือนเจอคนในวงการหนังสือหรืออะไรทํานองเนี้ยเออเข,เ,ขเขาเขาเขาเซอร์ไพรส์มากเลยเอ,อแล้วเราก็สนุกมากในการแลกเปลี่ยนบทสนทนามีการแลกเปลี่ยนคอนแทคหรือว่ามุมมองอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็ สน,นนสนุกในระดับหนึ่งสนุกในระดับหนึ่งแต่มันก็จบแค่นั้นจบแค่นั้นเลยพ่อคุยเสร็จอะไรเงี้ยนว้วะมันยังดีอ่าที่อตอนเย็นผมก็มีน้องมารับนแล้วก็เดินทางกลับไปหาดใหญ่ผมคืนนั้นผมไปพักที่หาดใหญ่ ทั้งสองวันที่อยู่หาดใหญ่สงขลาอะไรเงี้ยผมจะชักชวนถามน้องตลอดไว้ว่าเฮ้ยคืนเนี้ยไปไหนไหมแบบว่ามันมีร้านนั่งชิลนะอะไรไหมต้องบอกว่าในหาดใหญ่สงขลาเนี่ยคือมันเป็นเอาง่ายก็คือมันเป็นสังคมมุสลิมเนาะอิสลามอะไรเงี้ยมันจะเขาห้ามดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นร้านนั่งชาใช่ปะเขาเขาเรียกว่าร้านนั่งชาใช่ไหมเออร้านชาก็เป็นแบบ กินน้ำชากินขนมปังอะไรเงี้ยเป็นแหล่งที่แบบวัยรุ่นจะมาเจอกันอะไรเงี้ยแต่ก็มีร้านนั่งดื่มบ้างอยู่เหมือนกันนะเออแต่แต่จะน้อยกว่าแต่จะน้อยกว่าผมก็ถามมันมีคืนหนึ่งอะ่ะได้ได้ได้ไปนั่งเว้ยได้ไปนั่งแล้วก็ชวนเพื่อนพี่น้องที่รู้จักอยู่ในพื้น,น,น,นที่นั่นแหละแต่เขาก็แบบเงียบเงียบแบบแบรรยากาศไม่ได้คืนเคงอะไรเท่าไหร่ก็อืม เราต้องการการพูดคุยจริงๆะหรือว่าเราเป็นแค่คนขี้เหงาอะไรวะแต่ว่าในหัวผมเนี่ยมีแผนที่อยากเดินทางคนเดียวอยู่ตลอดเหมือนกันอะแต่ว่าถ้าเกิดการเดินทางนั้นเดินทางไปแล้วไม่เจอใครเลยไม่ได้คุยกับใครเลยเนี่ยผมว่าผมน่าจะรู้สึกเคว้งอยู่เหมือนกันนะมันคนละอารมณ์กับการเดินป่าเลยนะเวลาที่แบบว่า เดินป่าไปแล้วแบบเรามุ่งอยู่สมาธิกับตัวเองแล้วเดินไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่เรารู้ว่าเรามีเพื่อนร่วมทางคือใครไงแล้วแบบเรารู้ว่าพอเราไปถึงจุดหมายปลายทางเราจะเจอเพื่อนเราเรา,เราจะได้คุยกับใครแต่ถ้าเกิดการเดินทางคนเดียวที่มันแบบเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยอะเราสามารถวางแผนได้ว่าวางแผนได้ว่าเราจะไปที่ไหนอย่างไรบ้างแต่เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเราจะได้เจอใครบ้าง ผมดูช่อง YouTube การเดินทางหลายๆช่องอ่ะก็รู้สึกบางคนโชคดีมากเลยที่ได้เจอคนแปลกหน้าเข้ามาช่วยเหลือได้พูดคุยเออผมอยากเจอไว้บรรยากาศแบบนั้นนะแต่ผมไม่ค่อยได้เจอนะไม่ไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนั้นเลยอนะ่ะแต่ถ้าได้คุยกับคนแปลกหน้าก็คงสนุกดีผมสามารถสนิทกับคนแปลกหน้าได้ได้ภายในไม่กี่นาทีอนะ่ะเออสามารถพูดคุยได้เลยนะก็ไม่รู้ว่ามีใครเป็นแบบผมไหมที่แบบ เออไม่ชอบเดินทางคนเดียวเลยว่ะหรือว่าไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ถึงการเดินทางคนเดียวปัญหาคือเราจะได้เจอผู้คนและได้พูดคุยกับผู้คนอะ่ะมีใครเป็นแบบผมบ้างไหมเดินทางคนเดียวได้แต่ขอให้ได้เจอผู้คนบ้างเถอะเนาะเออหรือว่านี่จะเป็นความหมายของสิ่งที่เพื่อนนักเดินทางของผมบอกว่าที่แบบว่า เมื่อเราเดินทางคนเดียวแล้วเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรชีวิตเราอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยมันใช่ใช่ไหมลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับถ้าใครชอบเดินทางคนเดียวหรือว่าไม่ชอบเดินทางคนเดียวแบบผมลองเม้นต์กันมานะครับก็ใครชอบธุกิทองเทีมีนะครับฝากกดไล k ติดตามพอดแคสต์นี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ลองติดตามการเดินทางของผมเอาไว้นะครับบ๊ายบายวิทมี bye me, วันนี้มีแค่นี้แหละอยากคุยกับตัวเองแค่เนี้ยบ๊ายบายนะ